ไปกันต่อครับที่นักร้องยอดกตัญญูดีกว่าน้องสไปซ์นะครับก่อนหน้านี้โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวครับต้นสังกัดเนี่ยฟ้องร้องนะครับ14ล้านล่าสุดจบดราม่าเรียบร้อยถอนฟ้องนะพี่ตุ๊กกี้นะจะบอกว่าคนดูแลคดีนี้ตั้งแต่ต้นเลยคือเนี่ยค่ะทนายเจมส์ของเราเคยโพสต์ต่างๆนานาเรื่องราวแล้วเรื่องนี้คนไทยทราบกันนะข่าวนี้เพราะพี่เจมส์โพสต์ใน Facebook ตัวเองครับ14ล้านการฟ้องครั้งนี้จากค่ายเก่าสไปซ์เนี่ยผ่านการดูแลของค่ายมา2ค่ายซึ่งค่ายเก่าเริ่มต้นจากที่เขามาแข่งรายการซุปเปอร์เทนนะเรารู้จักในนามสไปซ์ซุปเปอร์เทนสู้กันมาโอ้โหพอสมควรในระหว่างสู้สไปซ์ก็อยู่อเมริกานะทัวร์คอนเสิร์ตกลับมาก็ต้องต่อสู้ไปเราเปิดใจโดยคุณแม่นะเรื่องราวนี้มันจบได้อย่างไรไม่รู้แต่ว่าทั้งนี้นั้นมีการถอนฟ้องอันเล่าโดยคุณแม่เชิญครับเชิญครับคุณแม่ครับแล้วรู้สึกยังไงก็สบายใจค่ะคุณกวางก็คือมันก็ไม่มีเรื่องไม่คิดอะไรแล้วเนาะมันก็คือก็จบกันไปค่ะก็ถือว่าจบได้เร็วดีค่ะก็คือโล่งใจกันนะคะแล้วก็ไม่เคยมีคดีอะไรแบบนี้แล้วก็ฟ้องเยอะด้วยเราก็ตกใจแล้วก็เครียดอะไรค่ะแต่น้องอะไรก็บอกว่าแม่ไม่ต้องเครียดนะพ่อไม่ต้องเครียดนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ทำงานต่อได้อย่างสบายใจไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วว่าพ่อกับแม่จะต้องเครียดเรื่องนี้อีกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะในส่วนของเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดแล้วที่มันจบลงได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทางพี่ทนายเจมส์ค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่นิโน่ขอบคุณพี่นิโน่แล้วก็พี่โมนาค่ะที่ช่วยจัดการทุกอย่างให้ค่ะสามารถจะร่วมงานจะได้ต่อไหมถ้าหากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าเราไม่สะดวกใจกว่าค่ะแต่ก็ให้มันจบไปค่ะเราก็ไม่ได้อะไรแล้วคงจะไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามข้อมูลหลักฐานการชี้แนะต่างๆการชี้แจงต่างๆรวมถึงคนกลางด้วยนายเจมก็เป็นคนกลางตัวเชื่อมระหว่างทางฝั่งค่ายเก่าและค่ายใหม่แล้วก็ตัวครอบครัวของน้องสไปซ์ด้วยซึ่งผ่านไปด้วยดีก่อนหน้านี้อย่างที่บอกค่ะเรื่องราวต่างๆสไปซ์ก็สู้ชีวิตมาโดยตลอดนะคะก็พอเรื่องราวจบลงก็ถ่ายคลิปขอบคุณพี่ๆทุกคนแฟนคลับทุกคนพร้อมใช้ชีวิตในเรื่องราวของแต่งเพลงร้องเพลงเรามีคลิปในการเปิดใจครั้งนี้ของน้องสไปซ์หลังจากคดีถอนฟ้องแล้วถอนฟ้องแล้วเชิญค่ะเชิญครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยสวัสดีครับผมสไปซ์นะครับจาก Hype Train นะครับวันนี้ก็จะมาชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่ผมแล้วก็ครอบครัวถูกค่ายเก่าฟ้องร้อง14ล้านบาทนะครับก็มาถึงวันนี้นะครับคดีก็จบลงด้วยการที่ค่ายเก่ายอมถอนฟ้องร้องให้กับผมและก็ครอบครัวนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณค่ายเก่าที่เคยมอบโอกาสให้กับผมนะครับขอบคุณพี่ทนายเจมส์นะครับที่ช่วยดูแลคดีของผมจนจบลงด้วยดีนะครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวพี่นิโน่นะครับขอบคุณไฮเทรนนะครับที่พาผมมาถึงจนจุดนี้แล้วก็สนับสนุนผมมาโดยตลอดดูแลผมอย่างดีมาโดยตลอดนะครับขอบคุณพ่อกับแม่ผมนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนแฟนเพลงทุกคนนะครับที่เห็นข่าวของผมแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็ติดตามข่าวของผมกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับพี่ๆทุกเพจเลยนะครับที่เอาเรื่องราวของผมไปตีแผ่ให้กับพี่ๆนักร้องคนอื่นเป็นอุทาหรณ์นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ทำเพลงอยู่ตลอดนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปติดตามฟังเพลงผมนะครับที่ YouTube Hype Train Official นะครับผมก็พยายามจะทำผลงานที่มันดีแล้วก็ให้ทุกคนฟังแล้วรู้สึกว่าพักผ่อนใจสบายใจอยู่ตลอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามข่าวของผมแล้วก็ครอบครัวนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามผลงานของผมอีกเรื่อยๆไปนะครับขอบคุณมากครับ3เรื่องแล้วกันเรื่องแรกคือค่ายเก่าขอบคุณมากๆที่ทำให้มีคนที่มีความสามารถเด็กกตัญญูอย่างสไปซ์อ่ะได้ทราบกันค่ายเก่าก็น่ารักใจดีสุดท้ายแล้วใจดีเพราะมีคนกลางคอยเคลียร์ไงคะส่วนที่2คือครอบครัวโล่งใจหน้าที่ไหนคือว่าอาชีพไหนที่เราทำอยู่เพื่อเลี้ยงชีพก็ทำต่อไป3นี่คือน้องสไปซ์สู้ต่อไปนะคะความสามารถเราใดๆเลยไม่มีใครเอาไปได้ใช่เรื่องราวมรสุมเนี่ยมันผ่านไปแล้วเริ่มต้นใหม่ไปกันต่อเด็กหนุ่มคนนี้เก่งมากนะครับรอติดตามทุกผลงานเนาะ